มสาระความรู้ก่อนใครได้ที่ RSU Wisdom TV ทางระบบทีวีดาวเทียมหรือผ่านแอปพลิเคชัน RSU Wisdom TV ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ที่ Google Play และ App Storeมาเป็นประเด็นใหญ่ของโลกการเงินอีกครั้งสำหรับการประชุมธนาคารกลางสหรัฐที่มีประเด็นสำคัญคือการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายซึ่งผลการตัดสินใจล้วนมีผลต่อทิศทางตลาดเงินตลาดทุนทั้งหุ้นทองน้ำมันและกองทุนธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดตัดสินใจให้คงอัตราดอกเบี้ยไม่เปลี่ยนแปลงในวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาเนื่องจากความกังวลเรื่องสภาพเศรษฐกิจของโลกความผันผวนของตลาดการเงินและอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐที่ยังคงอยู่ในระดับต่ำอย่างต่อเนื่องแต่ก็เปิดทางให้ปรับขึ้นดอกเบี้ยได้เล็กน้อยในช่วงที่เหลือของปีนี้ประธานเฟดนางเจเน็ตเยเลนแถลงว่าสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่กระทบทุกประเทศในขณะนี้ทำให้เฟดจำเป็นต้องเลือกให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายเอาไว้ก่อนนางเยเลนได้กล่าวหลังจากการประชุมของคณะกรรมการนโยบาย FOMC 2วันว่าเศรษฐกิจสหรัฐได้ปรับตัวดีขึ้นมากจนทำให้เฟดสามารถปรับขึ้นดอกเบี้ยได้และเชื่อว่าเศรษฐกิจของสหรัฐจะเดินหน้าในทิศทางเดียวกันนี้ต่อไปแต่นางเยเลนได้กล่าวว่าแนวโน้มเศรษฐกิจนอกประเทศสหรัฐที่มีความไม่แน่นอนมากขึ้นได้สร้างแรงกดดันให้กับราคาหุ้นและค่าเงินดอลลาร์สหรัฐรวมไปถึงกระทบตลาดเงินจนอาจชะลอการขยายตัวของเศรษฐกิจสหรัฐไม่ว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยหรือไม่ก็ตามด้านนายประสานไตรรัตน์วรกุลผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าขณะนี้หลายฝ่ายกำลังเฝ้าติดตามผลการประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินหรือว่า FOMC ของเฟดเกี่ยวกับทิศทางของดอกเบี้ยว่าจะมีการตัดสินใจอย่างไรซึ่งปัจจัยเหล่านี้มีผลต่อทิศทางการเคลื่อนไหวของสกุลเงินในแต่ละประเทศด้วยอย่างไรก็ตามหาก FOMC มีการปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายมองว่าจะมีผลกระทบต่อประเทศไทยในวงจำกัดและไม่กังวลว่าจะมีเงินทุนไหลออกมากเกินไปเนื่องจากปริมาณหนี้ต่างประเทศของไทยอยู่ในระดับที่ไม่สูงจนเกินไปโดยอยู่ที่ระดับ 130,000 ล้านดอลลาร์เมื่อเทียบกับเงินทุนสำรองระหว่างประเทศที่มีอยู่ 170,000 ล้านดอลลาร์และในจำนวน 130,000 ล้านดอลลาร์นั้นก็ไม่ใช่ในรูปของเงินตราต่างประเทศทั้งหมดทั้งนี้กนง.มีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงดอกเบี้ยนโยบายในการประชุมเมื่อวันที่16กันยายนที่ผ่านมาไว้ที่ 1.50%มองเศรษฐกิจไทยยังชะลอตัวทั้งปัจจัยลบจากต่างประเทศธนาคารแห่งประเทศไทยจับตา NPL เพิ่มรับทบทวนเป้าหมาย GDP ใหม่อาจต่ำกว่า 3% ด้านคลังเชื่อมาตรการกระตุ้นและเร่งรัดการเบิกจ่ายจะหนุน GDP ปีนี้ให้ยืนที่ 3% เร่งหามาตรการเพิ่มเติมที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือว่ากนง.เมื่อวันที่16กันยายนที่ผ่านมามีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายเอาไว้ที่ 1.50% เนื่องจากมองว่าเศรษฐกิจนั้นยังชะลอตัวการส่งออกหดตัวอย่างต่อเนื่องขณะที่รายได้ครัวเรือนที่ไม่กระเตื้องขึ้นเป็นปัจจัยลบต่อความเชื่อมั่นและการใช้จ่ายของภาคเอกชนซึ่งเศรษฐกิจไทยยังคงต้องเผชิญกับปัจจัยลบโดยเฉพาะจากต่างประเทศรวมทั้งความผันผวนของตลาดการเงินโลกอย่างไรก็ตามการท่องเที่ยวที่ขยายตัวสูงและการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐบาลที่เร่งตัวขึ้นรวมทั้งมาตรการเศรษฐกิจชุดใหม่ของภาครัฐยังเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทย
สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Wisdom Talk นะครับวันนี้พบกับผมพีรวัตรอัธนาคคุณผู้ชมครับถ้าหากว่าเราดูราคาพลังงานในช่วงที่ผ่านมานะครับเราจะเห็นทิศทางของราคาพลังงานปักหัวดิ่งลงมาอย่างต่อเนื่องตัวเลขที่เราเคยเห็นในอดีตประมาณ100เหรียญต่อแบเรลนั้นตอนนี้ปรับตัวลดลงมาครึ่งต่อครึ่ง50เหรียญก็เคยไปแตะมาแล้ว40เหรียญก็เห็นมาแล้วนะครับในตอนนี้เกิดคำถามตามมาว่าทิศทางราคาพลังงานจากนี้ไปจะยังคงอยู่ในแนวโน้มที่ปรับตัวลงอย่างต่อเนื่องหรือไม่แล้วภาคธุรกิจที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานเขาจะปรับตัวอย่างไรในช่วงหน้าเรากลับมาติดตามพร้อมกันใน Wisdom Talk ครับผู้ชมครับกลับมาติดตามกันต่อใน Wisdom Talk ช่วงนี้นะครับก่อนหน้านี้ครับกระทรวงพลังงานออกมาเปิดเผยนะครับว่าแนวโน้มของราคาพลังงานจากนี้ไปถึงไตรมาสสุดท้ายของปีนี้แนวโน้มคงจะเห็นการทรงตัวและโอกาสที่จะปรับขึ้นนั้นเป็นไปได้ยากครับสอดคล้องกันกับ Goldman Sachs นะครับที่มีการปรับคาดการราคาน้ำมันดิบในปีนี้แล้วก็ปีหน้าปรับราคาลดลงเช่นเดียวกันคำถามเกิดขึ้นตามมาเลยนะครับว่าเอาล่ะถ้าเกิดว่าราคาพลังงานปรับตัวลดลงแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆบรรดาผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานเขาปรับตัวอย่างไรกำไรที่เคยได้รับกระทบหรือเปล่าต้องมีการปรับหรือว่าขยายทิศทางธุรกิจออกไปมากน้อยแค่ไหนในช่วงนี้นะครับเราพูดคุยกันครับกับคุณตามจำนงอาสาโปรเจกต์มาร์เก็ตติ้งของบริษัทบีพิโตไทยกรุ๊ปนะครับสวัสดีครับคุณตามครับสวัสดีครับก่อนจะคุยเรื่องของการปรับตัวธุรกิจให้คุณตามฉายภาพนิดนึงก่อนในฐานะที่คลุกคลีอยู่กับแวดวงของธุรกิจพลังงานราคาน้ำมันที่ผ่านมาเราเห็นการปรับตัวลงมาอย่างต่อเนื่องมากๆคุณตามปัจจัยหลักๆที่มันกระทบปัจจัยหลักๆที่ส่งผลให้ราคาน้ำมันมันผันผวนเนี่ยเท่าที่คุณตามได้ติดตามข้อมูลมีอะไรบ้างครับคุณตามครับครับก็เนื่องจากเศรษฐกิจโลกตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นอุปทานที่มากเกินไปแล้วก็อุปสงค์ที่ลดลงจากประเทศจีนก็ดีที่มีการมีเศรษฐกิจที่แย่ลงเนี่ยนะครับทำให้ราคาน้ำมันเนี่ยดิ่งลงมาอยู่ช่วงหนึ่งแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเองเนี่ยราคาน้ำมันในอนาคตที่อย่างที่ทราบกันคือเราไม่สามารถบอกเทรนด์มันได้มันเหมือนกับตลาดการเงินที่มีความผันผวนไม่ว่าจะเป็นด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราของ US Euro หรือว่าหยวนก็ดีที่ว่ามีความผันผวนตลอดเวลานะฮะก็เปรียบเสมือนกับเรื่องตลาดพลังงานน้ำมันเหมือนกันคือเราต้องติดตามข้อมูลอย่างใกล้ชิดตลอดครับเพราะว่าเทรนด์มันไม่ได้มาจากแค่กลุ่มนี้สามารถผลิตน้ำมันได้เยอะกลุ่มนี้สามารถซื้อน้ำมันได้น้อยลงแต่ว่ามันมีปัจจัยอื่นๆมากมายไม่ว่าจะเป็นการเมืองครับหรือว่าสงครามเศรษฐกิจหรือว่าการนโยบายของประเทศแต่ละประเทศนะฮะครับก็มีมากดังนั้นแสดงว่าที่ผ่านมาการที่เราเห็นตัวเลขราคาน้ำมันปรับตัวลงมาอย่างต่อเนื่องเป็นเรื่องที่เซอร์ไพรส์เหมือนกันนอกจากปัจจัยที่คุณตามบอกคือความต้องการใช้น้ำมันที่มันลดลงกับจำนวนปริมาณน้ำมันที่ผลิตออกมาล้นเกินความต้องการยังมีแฟกเตอร์อื่นๆปัจจัยอื่นๆที่กดดันดังนั้นฟันธงไม่ได้อนาคตจะขึ้นหรือลงต้องติดตามข้อมูลยังมีด้านเทคโนโลยีด้วยครับเพราะว่าเนื่องจากทางบริษัทเราเป็นบริษัทที่ค้าขายเกี่ยวกับของด้านเอนจิเนียริ่งเทคโนโลยีที่มีมากขึ้นเนี่ยนะฮะมันทำให้นอกจากต้นทุนการผลิตมันต่ำลงแล้วมันยังทำให้เศรษฐกิจตอนนี้มีตัวเลือกในการผลิตพลังงานที่สะอาดได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นราคามันก็อาจจะลงไปได้อีกราคาพวกค่าผลิตพลังงานนะครับครับคุณตามเคยให้สัมภาษณ์บอกว่าไม่ว่าราคาพลังงานจะเป็นแบบไหนก็ตามแต่ธุรกิจพลังงานจะยังคงอยู่ได้ครับหมายความว่ายังไงครับคุณตามครับทุกคนนะฮะในอย่างที่ผมบอกคือทุกคนต้องใช้พลังงานไม่ว่าจะเป็นคอน sumer คือพวกเราคือตั้งแต่ตื่นมาเราใช้พลังงานใช้พลังงานและนอกเหนือจากนั้นประเทศก็ยังมีประเทศต้องมีแผนการใช้พลังงานไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้าพลังงานแรงสูงก็ตามหรือว่ารถไฟฟ้าต่างๆก็ตามที่ประเทศของประเทศไทยเนี่ยนะฮะมีแผนที่จะใช้ก็ตามเพราะฉะนั้นตอนนี้เราอาจจะเห็นว่าเรามีพลังงานใช้พอจากมุมมองของคนทั่วๆไปที่เรามีไฟใช้ทุกวันแต่ว่าในระดับประเทศแล้วที่เขามองถึงการพัฒนาในอนาคตข้างหน้าเนี่ยมันยังมีจำนวนพลังงานอีกมากที่ต้องการในอนาคต
พราะฉะนั้นความมั่นคงก็จะเกิดจากการใช้เนี่ย demanding ตรงนี้ของประเทศแผนระยะยาวของประเทศนะฮะก็จะต้องมีการผลิตพลังงานอีกเยอะแสดงว่าในอนาคตความต้องการใช้พลังงานคือไม่ได้เฉพาะว่าเฉพาะน้ำมันอย่างเดียวคือพลังงานทุกรูปแบบทั้งไฟฟ้าทั้งหลายๆด้านเลยจะมีเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนเพราะว่าประเทศเรามีการใช้พลังงานหลักๆอยู่3อย่างที่ทำให้เกิดความมั่นคงก็คือ exploration and production ก็คือด้านออยล์แอนด์แก๊สซึ่งเรามีมากกว่า30ปีแล้วในการผลิตน้ำมันนะฮะแล้วก็มีด้าน refinery พวกโรงกลั่นแล้วก็มีปิโตรเคมีคอลซึ่งเราส่งออกพวกนี้ไปให้ประเทศข้างเคียงไม่ว่าจะเป็นจีนมาเลย์หรือว่าพม่าเขมรอะไรก็ดีครับซึ่งเราก็ทำรายได้เข้ามาจากตรงนี้ก็ก่อให้เกิดความมั่นคงเข้ามาส่วนหนึ่งครับเพราะฉะนั้นถ้าจะมองไงให้เกิดความมั่นคงก็คือต้องมองไปที่แผนระยะยาวคือไม่ใช่มองแค่สแนปช็อตว่าวันนี้เรามีพอใช้แล้วหรือแบบเราโอเคกับไฟฟ้าที่มีตรงนี้แล้วแต่เราต้องมองระยะยาวว่าเราจะพัฒนาประเทศไปในแนวทางไหนแล้วเราต้องการอะไรมากเท่าไหร่ในภาคธุรกิจเอกชนเองเรามองแผนระยะยาวที่มีอยู่ตอนนี้ยังไงบ้างครับคุณตามครับในภาคธุรกิจเองตอนนี้เพียงพอไหมครับยังไม่เพียงพอครับยังไม่เพียงพอเพราะว่าถ้าผมดูจากแผนพัฒนาประเทศที่จะต้องมีอะไรเกิดขึ้นอีกมากมายไม่ว่าจะเป็น property หรือว่าด้านการคมนาคมแล้วก็ต้องมีด้านนี้เพิ่มขึ้นครับมีความเสี่ยงอะไรบ้างสำหรับธุรกิจพลังงานมีความเสี่ยงความเสี่ยงในกระบวนการพัฒนาการสร้างครับถ้าจะให้ผมพูดก็คือการสร้างแต่ละอย่างเนี่ยเราจะต้องดูว่ากระบวนการจัดซื้อมีความโปร่งใสขนาดไหนถ้าเป็นการจัดซื้อโดยรัฐบาลหรือเอกชนนะครับครับเพื่อจะได้ก่อให้เกิดราคาที่เป็นธรรมมากที่สุดนั่นคือหนึ่งปัจจัยที่เรามองว่ามันอาจจะมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจพลังงาน คุณตามครับนอกจากราคาน้ำมันแล้วในปัจจุบันเนี่ยเราก็จะเห็นว่าพลังงานนั้นมันมีทางเลือกเยอะแยะมากมายเลยสำหรับปิโตรไทยเองเนี่ยเรามองว่าพลังงานอื่นๆมันจะเข้ามาช่วยเติมเต็มมาช่วยตอบโจทย์ความต้องการใช้พลังงานของคนในปัจจุบันรวมไปถึงในอนาคตยังไงบ้างครับคุณตามครับก็นอกคือพลังงานหลักๆที่เรามีตอนนี้มีอยู่5อย่างมีแก๊สที่เราใช้มากที่สุดคือ 60-70% ของประเทศซึ่งก็มีแนวโน้มว่ามันคงจะลดลงไปเรื่อยใช่ครับใช่ครับแล้วอันดับที่2ก็คือด้านน้ำมันแล้วก็พลังงานน้ำแล้วก็พลังงานถ่านหินแล้วก็นิวเคลียร์นี่คือพลังงานหลักซึ่งสามารถผลิตและทำให้ประเทศมั่นคงได้เราดูทีละตัวเลยนะครับคุณตามค่อยๆไล่กันไปตัวก๊าซธรรมชาติอันนี้ไม่ต้องพูดถึงแนวโน้มคงจะลดน้อยถอยลงแล้วก็อาจจะหมดไปในที่สุดต้องหาอื่นมาแทนครับใช่ครับน้ำมันก็ยังต้องนำเข้าจากต่างประเทศดังนั้นถ้าตอนนี้มันมีปัญหาอยู่และถ้าเกิดว่ามันเกิดเรื่องเซอร์ไพรส์ขึ้นมาอีกในอนาคตถ้าหากว่ามันหยุดชะงักลงก็มีปัญหาตามมาอีกครับใช่ครับพลังงานน้ำแหละครับคุณตามพลังงานน้ำตอนนี้เราก็ไม่ได้มีศักยภาพในการที่จะสร้างต่อครับก็คือตอนนี้ที่ผมมองหลักๆคือพลังงานที่ค่อนข้างมีราคาถูกก็คือถ่านหินคือสมัยก่อนคนจะคอนเซิร์นเกี่ยวกับพลังงานถ่านหินเพราะว่ามันจะมีมลพิษนะฮะนอกจากพวกกรีนเฮาส์เอฟเฟกต์พวกเมอร์คิวรีพวกคาร์บอนมอนอกไซด์อะไรก็ดีแล้วก็มันทำลายทิวทัศน์ในการสร้างถ่านหินโรงเหมืองถ่านหินและคนงานที่ทำงานก็ค่อนข้างอันตรายแต่ในมุมมองที่ดีของมันคือเทคโนโลยีของเราก้าวหน้าไปเรื่อยๆมันทำให้พลังงานสะอาดขึ้นแล้วก็พลังงานถ่านหินถูกมากแค่อยู่แค่1-2 US ต่อวัตต์แล้วก็เราสามารถหาได้ในทุกทวีปของโลกนี้สามารถผลิตได้24ชั่วโมงครับเพราะฉะนั้นพลังงานนี้ผมว่ามันเป็นพลังงานที่ทั้งยุโรปเองก็เมนเทนไว้ตลอดถึงแม้จะมีโรงงานนิวเคลียร์แล้วเพราะฉะนั้นผมมองว่าพลังงานนี้เป็นพลังงานที่ค่อนข้างมีศักยภาพในวันข้างหน้าครับนอกเหนือจากพลังงานทดแทนซึ่งก็ได้แค่ทดแทนพลังงานทดแทนมีอะไรบ้างก็มีไบโอแมสไบโอแก๊สพวกพลังงานขยะพลังงานลมพลังงานโซล่าครับซึ่งค่าการผลิตเองก็จะมีราคาสูงกว่าค่าการผลิตถ่านหินเล็กน้อยครับแต่มันไม่สามารถผลิตได้ตลอดเวลาลมก็ต้องขึ้นอยู่กับลมแรงแค่ไหนโซล่าแสงก็ได้แค่ตอนเช้าครับแต่ biomass ประเทศเรามีปริมาณค่อนข้างสูงถ้าเทียบกับพลังงานทางเลือกอื่นๆนะครับครับ
ประเทศไทยเคยมีปัญหาเรื่องของโรงไฟฟ้าถ่านหินทำให้ประชาชนก็ยังคงติดกับภาพฝันร้ายนั้นอยู่แล้วก็ค่อนข้างจะกังวลแล้วก็คอนเซิร์นพอสมควรเหมือนกันว่าถ้าเกิดขึ้นมาอีกเนี่ยชีวิตเขาเสี่ยงภัยนะโอเคคุณตามบอกว่ามันมีเทคโนโลยีที่จะช่วยทำให้พลังงานเนี่ยมันสะอาดมากยิ่งขึ้นปลอดภัยมากยิ่งขึ้นแต่ว่าในแง่ของความรู้สึกของประชาชนเองถ้าหากว่ามันต้องเกิดโรงไฟฟ้าหรือว่าเกิดการใช้พลังงานจากถ่านหินจริงๆขึ้นมาเนี่ยเขาก็ยังไม่มั่นใจในความปลอดภัยต่อชีวิตแล้วก็สุขภาพเหมือนกันนะครับในฐานะที่เราเป็นภาคธุรกิจเนี่ยถ้าเราต้องดุยหน้าต่อธุรกิจประเภทนี้จริงเราจะต้องทำยังไงบ้างให้คนนั้นเข้าใจมากขึ้นยอมรับมากขึ้นครับผมว่าเราควรจะ educate คนทั่วทั้งประเทศว่าแผนเราเป็นยังไงคือในวันนี้เราอาจจะมีพลังงานเพียงพอสำหรับคนในเมืองกรุงหรือว่าคนรอบข้างแต่แผนในการพัฒนาประเทศของเราต้องการอะไรอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นสังหาหรือว่าทางการคมนาคมที่ผมได้เรียนให้ทราบคือเราควรจะต้องให้เขารู้ถึงความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าของเราและeducate เขาว่าเทคโนโลยีใหม่ที่เราจะนำเข้ามามันสามารถทำให้สิ่งแวดล้อมปลอดภัยขึ้นได้ยังไงบ้างพอเราก็ทำเป็นทีละสเต็ปไปเรื่อยๆเพื่อให้คนมีความรู้แล้วว่าแล้วเขาจะได้มีอาชีพมีอะไรเพิ่มขึ้นหรือมีความสะดวกสบายเพิ่มขึ้นในอนาคตยังไงและประเทศเราจะสามารถแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านได้อย่างไรด้วยพลังงานที่เราหามาได้เพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมว่าเราควรจะเริ่มที่ตรงนี้ก่อนและมีการตรวจเทคโนโลยีที่จะนำมาใช้ในประเทศอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับคือทุกฝ่ายต้องวินวินเหมือนกันถูกไหมครับครับใช่ครับเพราะว่าในมุมของชาวบ้านอาจจะมองอันนี้ผมมองแทนชาวบ้านนะครับชาวบ้านอาจจะมองว่าถ้าเกิดว่าเทคโนโลยีดีต้นทุนถูกกำไรแน่นอนตกกับผู้ประกอบการอยู่แล้วแต่ว่าพวกเขาจะได้อะไรบ้างสิ่งที่คุณตามบอกก็คือว่าพวกเขาจะได้มีอาชีพมีรายได้ครับสุขภาพความปลอดภัยพื้นที่ชุมชนเราก็ต้องมีการพูดคุยกันครับมีการทำ EIA ครับทำให้ชุมชนมีความปลอดภัยอย่างที่สุดแล้วก็มีอาชีพภายในอนาคตข้างหน้าในท้องถิ่นนั้นๆด้วยครับนั่นคือความจำเป็นที่ส่วนตัวคุณตามมองว่าพลังงานถ่านหินก็น่าจะเป็นคำตอบที่น่าสนใจในอนาคตครับเพราะว่าเราเคยเดินหน้าด้านพลังงานนิวเคลียร์แล้วอยู่ช่วงหนึ่งมันเป็นพลังงานที่ถูกที่สุดนะฮะครับและหลายๆประเทศใช้กันแต่ว่าไม่ได้เกิดขึ้นจริงเพราะว่าหลายๆคนในประเทศมันมีตัวอย่างอยู่ที่ญี่ปุ่นที่มันเคยมีปัญหาอยู่อย่างนั้นพอปัญหามาทีคือเราคงมองแต่ปัญหาอย่างเดียวไม่ได้แต่เราต้องมองว่าในอนาคตมองระยะยาวคือเราตอนนี้เรามองแค่ snap shot สั้นๆว่าแบบปัญหาเกิดเราก็กลัวไม่กล้าทำแต่เราต้องดูว่าในอนาคตเราต้องการเท่านี้อันนี้ถูกที่สุดแล้วเราจะทำไงให้ปลอดภัยได้ที่สุดคือเราต้องหามาตรการมารองรับไม่ใช่ว่าเรากลัวแล้วเราหยุดซึ่งก็เป็นปัญหาซึ่งคนทั่วไปตอนนี้เป็นอยู่ทำให้ประเทศมันยังไม่เดินหน้าต่อไปได้อย่างที่ควรเอาล่ะตอนนี้ถ้าหากว่าดูแล้วทางเลือกพลังงานที่มีอยู่ทั้งหมดที่เราพูดถึงก่อนหน้านี้ถ่านหินน่าจะเป็นคำตอบที่ดูเหมาะสมที่สุดในบรรดาตัวเลือกอื่นๆคือที่มีอยู่เนี่ยก็ยังคงใช้ต่อไปได้ถูกไหมครับใช่ครับแก๊สเอ่ยน้ำมันเอ่ยแต่ว่าถ้าเกิดว่ารองรับความต้องการในอนาคตตัวเลือกถ่านหินนี้น่าจะเหมาะสมนะครับครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวในช่วงหน้านะครับเราจะกลับมาพูดคุยกันต่อนะครับถึงการปรับตัวของภาคธุรกิจยกตัวอย่างของเคสในวันนี้เลยครับบริษัทปิโตรไทยเนี่ยแหละครับเขาจะปรับตัวอย่างไรท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงและความผันผวนของราคาพลังงานที่เกิดขึ้นในช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อใน Wisdom Talk ครับคุณผู้ชมครับกลับมาติดตาม Wisdom Talk กันต่อนะครับหลังจากช่วงแรกของรายการเราพูดคุยกันนะครับถึงแนวโน้มภาพรวมของทิศทางพลังงาน
เราเห็นแล้วนะครับว่าราคาพลังงานนั้นปรับตัวลดลงมาอย่างต่อเนื่องราคาน้ำมันดิบนั้นไม่ว่าจะเป็น NYMEX เองหรือแม้แต่ Brent London ก็ตามแต่นะครับทิศทางราคาพลังงานที่เกิดขึ้นความผันผวนที่เกิดขึ้นมาจากหลากหลายปัจจัยอย่างที่แขกรับเชิญของเราได้พูดคุยกันไปแล้วนะครับว่ามีทั้งอุปสงค์มีทั้งอุปทานปริมาณน้ำมันดิบสำรองรวมไปถึงปัจจัยอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจโลกรวมทั้งปัญหาการก่อการร้ายภายในตะวันออกกลางต่างๆสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยผสมผสานกันครับในอนาคตแขกรับเชิญบอกว่ายังไม่สามารถฟันธงได้ชัดเจนนะครับเห็นเพียงแค่แนวโน้มเท่านั้นไม่สามารถจะฟันธงไปได้ว่าจะขึ้นหรือว่าจะลง 100% แต่ว่าที่ผ่านมานั้นมองดูแล้วพลังงานต้องมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ปรับตัวให้อยู่รอดไม่ว่าจะเป็นพลังงานทางเลือกใหม่ๆตัวเลือกอื่นๆที่จะเข้ามาเติมเต็มความต้องการใช้ของผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้นในอนาคตดังนั้นครับในช่วงนี้เรามาคุยกันต่อนะครับว่าในแง่ของภาพรวมเนี่ยเห็นการปรับตัวกันไปแล้วแล้วในแง่ของธุรกิจผู้ประกอบการเองล่ะต้องปรับตัวอย่างไรบ้างท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงและความผันผวนในช่วงนี้นะครับคุยกันต่อกับคุณตามจำนงอาสานะครับคุณตามครับเหนื่อยไหมครับที่ผ่านมากับธุรกิจพลังงานต้องปรับตัวเยอะไหมฮะเรามีการปรับตัวทุกปีครับเรื่องพอร์ตโฟลิโอของ product เนื่องจากเราเป็นบริษัทเทรดดิ้งนะฮะเราต้องคอยปรับตัวเราต้องดูว่าลูกค้าเราในทุกๆปีเนี่ยมีความต้องการที่จะซื้ออะไรเพิ่มขึ้นทางบริษัทเราไม่ได้ทำเพียงแค่ดูว่าต้องการลูกค้ามีความต้องการเมื่อไหร่งั้นให้คุณตามขยายนิยามหน่อยว่าปิโตรไทยเนี่ยทำอะไรบ้างปิโตรไทยเป็นบริษัทtrading firm อะฮะคือหลักๆคือเราจะขายของในตลาดปิโตรเคมีคอลแล้วก็ปิโตรเลียมแล้วก็พวกด้าน power plant เพราะฉะนั้นหลักๆแล้วเนี่ยเราจะขายของอยู่ตามแถวระยองเราจะมีเวิร์กช็อปอยู่ที่นู่นคือหลักๆเราอยู่คลุกคลีกับธุรกิจพลังงานที่เป็นน้ำมันเป็นหลักถูกไหมฮะลงกลั่นด้วยครับใช่ครับลงกลั่นเป็นหลักดังนั้นช่วงที่ผ่านมาเมื่อราคามันผันผวนสวิงแบบนี้เองกระทบไหมครับต่อธุรกิจจะพูดว่ากระทบก็คงไม่ 100% เพราะว่าประเทศไทยยังไงก็ต้องผลิตน้ำมันทุกวันเพราะว่าเขามีโรงกลั่นอยู่แล้วถูกไหมฮะถ้าหยุดการผลิตไปเลยเขาก็จะไม่มีรายได้ตรงนี้เพราะฉะนั้นยังไงเขาก็ต้องมีการผลิตเรื่อยๆเราก็ยังมีการส่งของขายเข้าไปเรื่อยๆบริหารต้นทุนยังไงกับการเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นแบบนี้ครับคุณตามเนื่องจากทางของที่เรารับมาราคาก็ไม่มีความเปลี่ยนแปลงแต่ที่ตรงที่เป็นจุดที่ค่อนข้างสำคัญเองเนี่ยคือพวกอัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราเพราะว่าเงินบาทมีการอ่อนลงนิดหน่อยตรงนี้เราต้องมีการบริหารการทางการเงินอย่างค่อนข้างรัดกุมนิดนึงครับครับนั่นคือการปรับตัวในช่วงที่ผ่านมาของธุรกิจโจทย์ที่ท้าทายจากนี้ไปแล้วครับมันมีความท้าทายอะไรรออยู่บ้างเนื่องจากธุรกิจพลังงานอย่างที่เรารู้กันว่าราคาน้ำมันมันก็คงลงไปเรื่อยๆแล้วเราควรจะหาโปรเจกต์อะไรในวันข้างหน้าในการที่จะพัฒนานอกเหนือจากตัวทางด้านน้ำมันเองเรายังมีความต้องการด้านพลังงานไฟฟ้าครับทางเราก็ได้มีการเข้าไปดูด้านโปรเจกต์พลังงานไฟฟ้าทดแทนด้วยไม่ว่าจะเป็นโซล่าเอ่ยก็ดีด้านลมก็ดีหรือว่าด้านไบโอแมสก็ดีเป็นยังไงบ้างครับอย่างแสงอาทิตย์ก่อนครับคุณตามแสงอาทิตย์คือมันมี PDP ออกมาแล้วครับมันมีความต้องการจัดซื้อมาเรียบร้อยแล้วแต่ว่าในเรื่องกติกาความไม่แน่นอนของด้านแนวโน้มยุทธศาสตร์ของประเทศยังไม่มีความมั่นคงเพียงพอที่จะบอกได้ว่าเมื่อไหร่จะทำการผลิตได้เพราะฉะนั้นมีการเดินหน้าของแผนนโยบายหลักๆที่เป็นภาพใหญ่เนี่ยมันอาจจะยังไม่ชัดเจนคลุมเครือขาดความต่อเนื่องด้วยไหมฮะนิดนึงครับใช่ครับใช่ครับปัจจัยการเมืองมีผลต่อการดำเนินงานของธุรกิจไหมครับเวลาเปลี่ยนยุคเปลี่ยนสมัยเปลี่ยนรัฐบาลทีก็ค่อนข้างครับความแข็งแรงของแต่ละคนมันก็ทำให้การเกิดขึ้นของแต่ละพลังงานแตกต่างกันไปครับเพราะฉะนั้นการรัฐบาลแบบนี้เข้ามาก็ทำให้เราต้องค่อยๆปรับตามแผนที่เขาจะวางกติกาไว้ตอนนี้ธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์ก่อนนะครับคุณตามที่บอกว่าเราเข้าไปจับเป็นพลังงานทางเลือก1ประเภทเนี่ยถือว่าเข้มแข็งหรือว่าแข็งแรงแค่ไหนครับสำหรับปิโตรไทยเราถือว่าเราแข็งแรงในระดับกลางๆแล้วกันครับคือเรามีของทุกอย่างเตรียมพร้อมที่จะเสนอให้กับผู้ที่มีที่พร้อมในการที่จะผลิตแต่ว่าตอนนี้ติดอยู่ที่ว่าที่ที่จะผลิตมันมีอาจจะมีคนที่มีของพร้อมเสนอแล้วเรียบร้อยซึ่งเราก็มีความแข็งแรงกลางๆแล้วกันครับถ้าสมมติว่าผมถามแบบชาวบ้านเลยนะครับ บ้านของผมแดดแรงมากแล้วถ้าเกิดว่าในอนาคตผมมีแผงโซลาร์เซลล์ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์เนี่ยมันเพียงพอที่จะตอบโจทย์การดำรงชีวิตประจำวันในแต่ละวัน
ไหมครับคุณตามก็เป็นไปได้นะครับแค่ตอนช่วงเช้าหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วอาจจะต้องมีแบตเตอรี่เก็บนิดหน่อยแต่ว่าคือก็คงจะขายไฟเข้าไปสู่กริดคือถ้าเกิดจะหวังพึ่งแสงอาทิตย์ไปตลอดชีวิตเนี่ยอาจจะยากครับอาจจะยากเพราะว่าถ้าบ้านอาจจะต้องเป็นบ้านที่ใหญ่มากที่มีที่พอสำหรับในการวางแผงเยอะๆหน่อยนึงครับครับแต่ว่าถ้าบ้านในระดับพวกเราอยู่ก็คงจะสมมติไม่เกินไร่อะไรเงี้ยมันก็จะไม่เพียงพอถ้างั้นบ้านผมคงไม่พอแน่นอนคงจะเล็กกว่า1ไร่แน่นอนอ่ะถ้าอย่างนั้นขอต่อพ่วงบ้านเชื่อมบ้านอย่างนั้นแสงอาทิตย์ในเมื่อเป็นทางเลือก1ก็ดีแต่ว่าอาจจะไม่สามารถจะฝากชีวิตทั้งชีวิตเอาไว้กับแสงอาทิตย์ได้เมื่อแสงหมดพลังงานก็อาจจะไม่เพียงพอด้วยคือมันต้องมีเซฟด้วยถูกไหมฮะเซฟเอาไว้ในยามกลางคืนที่ไม่มีแสงอาทิตย์พลังงานลมล่ะครับพลังงานลมประเทศไทยที่เทียบกับยุโรปลมเรามีความแรงต่ำกว่ามากเลยครับซึ่งเทคโนโลยีสมัยนี้ก็มีการพัฒนามาเพื่อรองรับเป็น low speed wind turbine มันสามารถทำให้มาปักที่ประเทศไทยได้แต่ว่าจุดไหนล่ะที่จะเหมาะสมก็มีการศึกษาออกมาแล้วก็มีการทดลองวางก็ประสบความสำเร็จครึ่งไม่ประสบความสำเร็จครึ่งหนึ่งซึ่งตอนนี้ลมในพื้นที่ที่จะดีที่สุดก็คือพวกริมชายฝั่งทะเลครับแต่ว่าอย่างที่ประเทศเราตอนนี้มีอยู่คือลมเรามีแค่ประมาณ100เมกะวัตต์ที่ผลิตได้จริงผมก็ยังมองไม่เห็นว่ามันจะมีความมั่นคงมาก100เมกะวัตต์นี้ถ้าเกิดเทียบกับความต้องการใช้มันสัดส่วนต่างกันเยอะไหมครับคุณตามต่างกันเยอะมากเลยครับเพราะว่าอย่างตอนนี้ที่เราใช้อยู่ไม่ว่าจะเป็นแก๊สหรือน้ำมันหรือว่าอะไรมันพันขึ้นไปหมดแล้วครับแต่ว่าตอนนี้ลมก็มีแค่100โซล่ามียังประมาณเกือบ100แต่ว่าเบลแมสเรามีประมาณจะ 2,000 ละก็ค่อนข้างมากกว่าก็คือถ่านหินเนี่ยมันมากกว่าอย่างที่บอกเมื่อสักครู่นี้ถูกมั้ยครับอ้าวแต่ในเมื่อที่ปริมาณเมกะวัตต์ที่มันได้ออกมาหลัก100เมื่อเทียบกับความต้องการใช้หรือว่าปริมาณทุกวันนี้ที่เรามีอยู่เนี่ยการผลิตไฟฟ้าอะไรต่างๆเป็นหลักพันเนี่ยแต่ปิโตรไทยก็ยังจับธุรกิจตรงนี้มันคุ้มเหรอครับคุณตามเนื่องจากว่ามันมีดีมานด์ที่แน่นอนในระยะเวลา25ปีเพราะฉะนั้นจะบอกว่าคุ้มไหมก็ในระยะยาวก็ค่อนข้างคุ้มและมันก็ทำให้ประเทศชาติเกิดความมั่นคงด้วยในเรื่องของพลังงานทางเลือกตรงนี้นะฮะถ้าแล้วมันเป็นพลังงานที่สะอาดถ้าจะให้พูดถึงว่ามันทำอะไรให้กับประเทศได้บ้างก็คงจะดีถ้าเราได้พัฒนาตรงจุดนี้ไปอ่ะล่ะเรามีธุรกิจต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำที่เป็นพลังงานหลักแล้วเหมือนกันเรามีพลังงานทางเลือกเป็นพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานลมจากนี้ไปเราเดินหน้าต่อไปยังไงต่อครับคุณตามสำหรับธุรกิจของเราจากนี้ไปคือหลักๆคือตอนนี้เรามีระบบซอฟต์แวร์อันหนึ่งที่ดูด้าน knowledge management เราเก็บข้อมูลของลูกค้าที่เราขายของให้แล้วเรารู้ล่วงหน้าว่าเขาจะต้องการของเมื่อไหร่เราจะไม่รอให้เขาเดินเข้ามาน็อกว่าแบบเขาต้องการซ่อมแซมแล้วเขาจะชัตดาวน์แล้วเขาจะอยากได้เทคโนโลยีใหม่แล้วเรามีข้อมูลของทุกแพลนที่เราขายในตลาดที่ระยองพร้อมที่จะส่งไปให้เขาเพราะฉะนั้นผมคิดว่าหลักๆปัจจุบันนี้ดิจิทัลอีโคโนมีค่อนข้างมีความสำคัญเราคงจะยืนอยู่นิ่งๆไม่ได้แล้วรอลูกค้าเดินมาหาไม่ได้แต่เราต้องมีข้อมูลเพียงพอที่จะนำไปเสนอลูกค้าก่อนที่เขาจะเดินเข้ามาผู้ประกอบการยุคนี้ต้องมีข้อมูลในมือมีเทคโนโลยีในมือเตรียมพร้อมรับกับเศรษฐกิจดิจิทัลด้วยเทคโนโลยีกับพลังงานเนี่ยมันมีส่วนช่วยส่วนเสริมกันยังไงบ้างครับคุณตามครับก็คือยิ่งเทคโนโลยีมันดีมากต้นทุนมันยิ่งถูกครับใช่ครับพลังงานมันจะยิ่งสะอาดมันเป็นแบบนี้ตามทฤษฎีเลยหรือเปล่าเป๊ะๆเลยไหมฮะคุณตามหรือว่ามันก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นไปซะทั้งหมดหรอกเทคโนโลยีดีก็ตามแต่พลังงานก็ยังมีความเสี่ยงไม่สะอาดก็ยังมีอยู่เหมือนกันคุณตามมองยังไงฮะผมมองว่าเทคโนโลยีดีพลังงานสะอาดขึ้นแน่นอนเพราะว่าโลกเราปัจจุบันนี้เนื่องจากถ้ามันเป็นดิจิทัลอีโคโนมีทุกประเทศเชื่อมถึงกันมาตรฐานมันต้องถึงตามที่ประเทศยักษ์ใหญ่เขาเซตไว้เพราะฉะนั้นเราตัวน้อยๆเหมือนที่เราไปมีปัญหาด้านการตกปลาด้านการอะไรมันก็คงจะหยุดอยู่แค่นี้ไม่ได้เราต้องพัฒนาไปถึงจุดที่มาตรฐานโลกรับรองได้เพราะฉะนั้นผมคิดว่าเทคโนโลยีที่ต่างประเทศผลิตมาก็ดีซึ่งทำให้สินค้ามีมาตรฐานมากขึ้นเรานำมาใช้เพื่อทำให้ต้นทุนมันต่ำลงและทำให้ความสะอาดของพลังงานมีมากขึ้นอันนี้น่าจะเป็นคำตอบมากครับเทคโนโลยีสำคัญต่อธุรกิจพลังงานแล้ว knowledge สำคัญต่อธุรกิจพลังงานยังไงบ้างครับคุณตามจริงๆผมว่า knowledge นี้สำคัญสำหรับทุกๆผู้ประกอบการเลยดีกว่าเพราะว่านอกจากเราจะ
เรามีข้อมูลลูกค้าเราสามารถวางแผนในการที่จะขายได้ในอนาคตแล้วเรายังสามารถเลือกเทคโนโลยีที่ลูกค้าใช้แล้วจะเกิดประโยชน์มากที่สุดกับประเทศให้พวกเราเนี่ยได้พลังงานที่ถูกลงสะอาดมากขึ้นได้คุยกันนอกรอบบอกว่าปิโตรไทยก็ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจการสร้างองค์ความรู้ให้กับบรรดาพนักงานด้วยเหมือนกันเพื่อจะทำให้พนักงานมีความรู้เพียงพอแล้วก็สามารถที่จะเป็นแขนและขาหลักๆให้กับธุรกิจของเราได้ครับครับเรามีเวิร์กช็อปครับทุกเดือนเราจะมานั่งคุยกันแล้วมีวิทยากรเข้ามาแล้วก็มีการนำข้อมูลที่เราเก็บมาจากลูกค้าเข้ามาคุยกันเพื่อ brainstorm และหาแผนเพื่อจะเดินไปข้างหน้าได้สร้างพอร์ตโฟลิโอใหม่ๆทุกๆครึ่งปีครับครับนี่คือทุนที่ผู้ประกอบการมีอยู่มีเทคโนโลยีมี knowledge มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในช่วงปลายปีนี้เปิด AEC แล้วครับคุณตามครับธุรกิจของเราจะเห็นการเปลี่ยนโฉมยังไงบ้างในแวดวงของการแข่งขันธุรกิจพลังงานมันจะรุนแรงดุเดือดขึ้นไหมครับคุณตามมุมมองส่วนตัวเราประเมินยังไงฮะมุมมองส่วนตัวด้านพลังงานผมว่าเมื่อเปิด AEC แล้วถ้าจะให้พูดเลยผมว่าเมื่อเปิด AEC สิ่งที่สำคัญมากที่สุดดีกว่าผมคิดว่าน่าจะเป็นด้านโลจิสติกเพราะว่าประเทศเราอยู่ตรงกลางเราสามารถทะลุจากพม่าคือจะไปไหนก็ได้เป็นทางผ่านครับถ้าเรามีการทำโลจิสติกที่ดีคือเราจะเป็นศูนย์กลางเราจะเป็นหับของ AEC นี่เลยซึ่งทำให้เราค่อนข้างได้เปรียบในการที่จะเป็นจุดศูนย์กลางเป็นเซ็นเตอร์ที่จะส่งของออกไปพักของตรงนี้ก็น่าจะเล็งเป็นจุดนี้มากกว่าที่เป็นจุดสำคัญที่จะทำให้ประเทศเราสามารถแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านได้ในการเปิด AEC นี้นะครับถ้าจะพูดถึงแต่ถ้าด้านพลังงานแล้วเลยเนี่ยก็คงจะยังไงก็ต้องแล้วแต่นโยบายระยะยาวของทางรัฐบาลที่กำหนดไว้ว่าจะมีการสร้างอะไรเพิ่มขึ้นมากขึ้นเท่าไหร่ครับนั่นแสดงว่าเมื่อเปิด AEC แล้วสิ่งสำคัญคือธุรกิจพลังงานผูกกับนโยบายรัฐบาลครับถ้าจะเป็นยังไงขึ้นอยู่กับการกำหนดในแผนระยะยาวของรัฐบาลด้วยกระทรวงพลังงานของหลายๆกระทรวงแต่ว่าสิ่งสำคัญคือถ้าหากว่าพวกบรรดาเส้นทางการคมนาคมขนส่งโลจิสติกเพื่อใช้ในการขนย้ายถ่ายเทสินค้าไม่ว่าจะเป็นพลังงานหรือก็ตามแต่มันพร้อมประเทศไทยได้เปรียบอย่างแน่นอนครับไม่ว่าจะเป็นรถไฟความเร็วสูงที่จากเหนือลงมาใต้จากทางพม่าตัดไปทางด้านขวาครับผมว่าเราได้เปรียบแน่นอนเมื่อการคมนาคมขนส่งได้เปรียบธุรกิจพลังงานก็พลอยได้รับอานิสงส์ไปด้วยครับสุดท้ายครับคุณตามอยากจะฝากอะไรถึงบรรดาผู้ที่ติดตามรายการ Wisdom Talk ภาพรวมของพลังงานในวันนี้ที่เราคุยกันแนวโน้มมันลดลงอย่างแน่นอนต้องทำใจเตรียมใจไว้ต่อไปในอนาคตไม่เห็นการผงกหัวขึ้นอย่างแน่นอนหรือเปล่าหรืออยากจะฝากประเด็นอื่นๆเกี่ยวกับพลังงานถึงคุณผู้ชมเชิญครับผมมองว่าด้านพลังงานเนี่ยนะครับไม่ว่าไม่มีไงก็เมื่อมันราคาถูกลงมันกลับเป็นผลพลอยได้ให้กับผู้บริโภคที่จะได้มีใช้พลังงานที่ถูกลงแล้วมีกำไรมากขึ้นแต่ในอนาคตข้างหน้ามันก็สามารถกลับขึ้นไม่ได้มันเป็นไซเคิลอย่างเงี้ยฮะขึ้นลงไม่แน่นอนเพราะฉะนั้นเราควรจะอยู่บนความมีสติฮะทุกคนอยู่บนความแน่นอนคือไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเกินไปเมื่อพลังงานลดลงไม่ใช่แบบสิ่งของราคาถูกขึ้นแล้วเราไปอู้ฟู่เกินไปก็คิดว่าอยู่บนหลักของความพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้แนะไว้ดีกว่าครับครับคุณผู้ชมครับเราเห็นภาพรวมของทิศทางพลังงานนะครับในช่วงที่ราคาพลังงานลดลงนี้อย่างที่คุณตามบอกนะครับว่าเราก็อย่าเพิ่งได้ใจหรือว่าย่ามใจใช้พลังงานแบบฟุ่มเฟือยมากจนเกินไปเพราะว่าที่แท้จริงแล้วมันเป็นวงจรของธุรกิจครับไม่ว่าจะเป็นผู้บริโภควันนี้เราถือว่าได้แต้มต่อเพราะว่าเราบริโภคพลังงานในราคาที่มันถูกลงนักลงทุนเองก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับบรรดาคนที่ชอบเทรดออยล์ฟิวเจอร์สหรืออะไรก็ตามแต่ทุกวันนี้มีการลงทุนผ่านพลังงานหลากหลายรูปแบบต้องระมัดระวังแล้วก็มีสติไม่ประมาทนะครับเราเห็นภาพรวมของราคาพลังงานเราเห็นทิศทางการปรับตัวของภาคธุรกิจซึ่งหนึ่งในตัวอย่างวันนี้ที่เราคุยกันก็คือของปิโตรไทยนั่นเองนะครับว่าปิโตรไทยนั้นยืนอยู่ได้ยังไงในช่วงที่ผ่านมาและจะยืนอยู่ต่อไปได้อย่างไรท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในยุคที่มีความท้าทายรออยู่ข้างหน้าครับเปิด AEC ปลายปีนี้เศรษฐกิจดิจิทัลที่กำลังจะเข้ามาซึ่งสิ่งสำคัญครับทุกธุรกิจที่จำเป็นต้องมีก็คือknowledge เป็นความรู้ความเข้าใจ
บุคลากรจะต้องมีศักยภาพรวมทั้งเทคโนโลยีนั้นจะเข้ามาช่วยทำให้ธุรกิจนั้นอยู่รอดคุณผู้ชมครับนี่คือทั้งหมดที่เราพูดคุยกันใน Wisdom Talk ช่วงนี้นะครับขอบคุณคุณตามจำนงอาสาโปรเจกต์มาร์เก็ตติ้งของบริษัทบีปิโตไทยกรุ๊ปครับขอบคุณครับคุณตามครับครับเช่นเคยครับคุณผู้ชมเราติดตามกันต่อในช่วงปฏิรูปประเทศไทยกับมหาวิทยาลัยรังสิตครับคือตอนนี้นะครับถ้าเรามองในณวันนี้ผมมองว่าเด็กไทยเนี่ยเขามองตัวเทคโนโลยีสามเทคโนโลยีการสื่อสารเนี่ยในเชิงค่านิยมค่านิยมของเขาในตอนนี้คืออะไรก็คือเขามองว่าฉันควรมีหรือฉันต้องมีนี่คือตามที่ผมได้ทัชกับเด็กพวกนี้หรือสัมผัสกับเด็กในระดับมหาวิทยาลัยระดับปริญญาตรีมาจะเป็นแบบนี้จริงๆทีนี้เมื่อมีค่านิยมแบบนี้ก็แสดงว่าเขาต้องเป็นเจ้าของเขาต้องครอบครองทีนี้เมื่อเป็นเจ้าของแล้วก็ครอบครองเนี่ยมันก็มีมิติของมันอีกนะครับคือครอบครองในเชิงมันเป็นจำเป็นต่อการใช้ประโยชน์จริงหรือเปล่าหรือว่าครอบครองในฐานะที่เป็นสินค้าแฟชั่นนะครับจะยังไงก็ตามใน2มิติแบบนี้นะครับผมก็มองเห็นอยู่จุดหนึ่งที่มันโดดขึ้นมานะครับจากเด็กและเยาวชนก็คือเด็กกลุ่มนี้จะใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในแบบใช้เป็นแล้วก็เก่งด้วยหมายถึงใช้ตัวฟังก์ชันตัวฟีเจอร์ของมันนะครับใช้เป็นแล้วก็เก่งแต่มันมีแต่นี่แหละนี่คือเรื่องหนักเลยก็คือแต่เด็กกลุ่มนี้ขาดสิ่งที่เรียกว่าการรู้ทันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารฝรั่งเขาเรียกว่า ICT literacy บางคนก็งงว่าเอ๊ะมันคืออะไรการรู้ทันการรู้ที่ใช้ฟังก์ชันต่างๆที่อยู่ในตัวเทคโนโลยีหรือฟีเจอร์ต่างๆเนี่ยมันก็น่าจะพอแล้วแต่จริงเนี่ยคำว่าการรู้ทันเทคโนโลยีเนี่ยถ้าเราไปดูในมิติของความหมายเชิงลึกนะครับเราจะพบเลยว่ามันคือขีดความสามารถในการใช้ ICT เพื่ออะไรเพื่ออันที่หนึ่งเพื่อเข้าถึงนะครับเข้าถึงอะไรก็คือเข้าถึงตัวสารสนเทศและเข้าถึงอินโฟเมชันนะครับแล้วก็อันที่สองก็คือใช้ ICT เพื่อการจัดการตัวอินโฟเมชันตัวสารสนเทศแล้วก็อันที่สามเนี่ยใช้ ICT เนี่ยเพื่อนะครับประเมินสารสนเทศแล้วอันที่สี่เนี่ยก็ใช้เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจใหม่ๆนะครับแล้วก็อันสุดท้ายเลยต้องใช้ ICT เนี่ยเพื่อสื่อสารกับคนอื่นนะครับเพื่อจะให้ตัวเองเนี่ยเข้าไปมีส่วนร่วมในสังคมได้อย่างมีประสิทธิผลอย่างมีประสิทธิภาพอันนี้คือมุมมองของการรู้ทันตัว ICT นะครับของเด็กและเยาวชนคือผมมองว่าอย่างนั้นทีนี้อยากจะเล่าขยายความว่าเอ๊ะแล้วเด็กไทยเนี่ยรู้ทันหรือไม่รู้ทันเพราะมันต้องมาขยายความทีละกระบวนการนะครับอย่างเราลองดูกระบวนการแรกเลยนะครับกระบวนการเข้าถึงสารสนเทศอันนี้มีปัญหาครับเพราะว่าในหลักสูตรเองเพิ่งจะสอบในคณะนะครับเพิ่งจะสอบเปิดเล่มปริญญานิพนธ์ของนักศึกษาชั้นปีที่4แล้วเราก็พบปัญหาเลยว่าเด็กเนี่ยไม่สามารถจะเข้าถึงสารสนเทศได้ตามที่ตัวเองต้องการอันนี้เป็นแค่กระบวนการแรกของการรู้ทันนะครับฝรั่งก็เรียกว่า accessing information นี่เด็กก็มีปัญหาละคือเด็กไม่สามารถจะบอกได้เลยว่าตัวดีเทลหรือรายละเอียดของข้อมูลหรือของสารสนเทศที่เด็กต้องการน่ะคืออะไรนะครับบอกออกมาไม่ได้ทีนี้พอบอกออกมาไม่ได้ก็ไม่รู้วิธีว่าจะค้นยังไงถึงจะเข้าไปถึงแหล่งของสารสนเทศอันนั้นอันนี้คือกระบวนการที่1ก็เริ่มมีปัญหาละในกลุ่มเด็กและเยาวชนนะครับอันนี้นะครับมีตัวอย่างเยอะนะครับก็คืออย่างเมื่อวานนี้เราเพิ่งสอบปิดเล่มไป12โปรเจกต์นะครับโครงการปริญญานิพนธ์คือพอถูกกรรมการไล่เรียงว่ารายละเอียดหรือก็ทฤษฎีที่เป็นพื้นฐานของงานวิจัยชิ้นนี้คืออะไรเด็กยังขยายความไม่ได้เลยครับที่เด็กขยายความไม่ได้เนี่ยก็เพราะว่าเด็กไม่รู้ว่าจะไปค้นทฤษฎีที่เป็นรากฐานของงานวิจัยนี้ยังไงจากที่ไหนจะเข้าถึงได้อย่างไรอันนี้คือกระบวนการที่1แล้วก็พบแล้วว่ามีปัญหานะครับในมุมมองที่1ทีนี้พอเราลองสะท้อนกลับมาที่กระบวนการจัดการล่ะจัดการตัวสารสนเทศเด็กมีปัญหาไหมก็เพราะว่ามีปัญหาอีกครับอย่างเวลาเราสอนหนังสือเด็กนี่เด็กปริญญาตรีนะครับเราสอนพูดเราบอกว่าไหนคุณเสนอความคิดแบบนี้มา
คุณมีหลักฐานไหมที่จะมายืนยันว่าสิ่งที่คุณคิดเนี่ยมันเป็นจริงถ้ามีขอดูต้นฉบับหลักฐานได้ไหมอย่างนี้เด็กไม่สามารถจะเปิดให้ดูได้ว่ามันอยู่ตรงไหนก็คือเด็กในขาดระบบการจัดเก็บข้อมูลของตัวเองนะครับแม้แต่การเซตอัพไดเรกทอรี่ไว้ในเครื่องของตัวเองยังไม่รู้วิธีคือรู้วิธีว่าจะทำไดเรกทอรี่นะครับแต่ไม่รู้วิธีว่าจะเก็บยังไงให้มันเป็นระบบเป็นระเบียบแล้วก็นำกลับมาใช้ใหม่ที่เราเรียกว่ารียูสนะครับอย่างเด็กบางคนเนี่ยอย่างเช่นสมมติว่าเขาเริ่มต้นทำงานวิจัยใช่ไหมครับในเด็กนักศึกษาปี4เนี่ยเขาก็จะไปเสิร์ชข้อมูลมาเยอะมากเลยแล้วก็เขียนเรียบเรียงมาเป็นโครงร่างงานวิจัยพอถูกคณะกรรมการซักเรื่องแนวคิดพื้นฐานเรื่องอะไรเนี่ยขอดูต้นฉบับซีตัว first source เนี่ยเป็นยังไงเด็กเอามาโชว์ไม่ได้ครับเพราะตัวเองไม่ได้เก็บไว้นึกออกไหมครับแล้วก็ไม่มีการจัดไดเรกทอรี่หรือจัดระบบเป็นหัวเรื่องใหญ่หัวเรื่องรองหัวเรื่องย่อยอันนี้เด็กมีปัญหานะครับก็คือเริ่มไม่รู้ทันละเดี๋ยวลองดูนะครับว่าในกระบวนการรู้ทันมี6กระบวนการเนี่ยเด็กเราจะผ่านเด็กไทยจะผ่านสักกี่กระบวนการเพราะว่าในมุมมองของอาจารย์ทักษิณเองมองว่า2กระบวนการแรกก็สอบตกอันนี้มันสะท้อนความจริงนะครับมันสะท้อนความจริงทีนี้กระบวนการที่3นะจะมองว่าเด็กเรารู้ทันไหมก็คือกระบวนการเรื่องของการประเมินตัวประเมินตัวสารสนเทศตัวนี้ยากนะครับก็คือเด็กไม่รู้เลยว่าสารสนเทศอันนี้เอามาใช้ประโยชน์ได้จริงหรือไม่สารสนเทศอันนี้มีความสมบูรณ์พอที่จะนำมาอ้างอิงในงานของเขาหรือไม่นี่ออกไหมครับแล้วก็สารสนเทศที่มีอยู่มากมายในโลกเนี่ยมันสอดคล้องกับประเด็นที่เขาศึกษาวิจัยหรือไม่เพราะนั้นการที่จะรู้ว่ามันมีความสมบูรณ์ไหมมันมีความสอดคล้องกับเรื่องราวที่ศึกษาไหมหรือนะครับหรือมันเป็นประโยชน์จริงหรือเปล่าตอบโจทย์งานของตัวเองได้หรือไม่อันนี้ต้องใช้ทักษะขั้นสูงมากนะครับในการประเมินสิ่งเหล่านี้เพราะนั้นเด็กจะต้องมีเกณฑ์ในการมองคืออย่างน้อยเด็กต้องสามารถที่บอกได้ว่ามีปัจจัยตัวไหนบ้างที่มันเกี่ยวข้องแล้วก็ไปเสิร์ชข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยแต่ละตัวมาเรียงร้อยแล้วก็มาสังเคราะห์เข้าด้วยกันเด็กถึงจะมองออกว่าสารสนเทศสมบูรณ์พร้อมหรือไม่สารสนเทศสอดคล้องกับประเด็นที่ศึกษาหรือไม่แล้วก็สารสนเทศมีประโยชน์จริงหรือไม่ตอบโจทย์งานที่ทำอยู่ได้หรือไม่นะครับอันนี้ในมุมมองของตัวผมเองของอาจารย์วสินก็มองว่าเด็กก็ยังไม่มีศักยภาพจะทำมันก็สะท้อนกลับมาที่เราสอนเด็กยังไงนึกออกไหมครับกระบวนการปูรากฐานกระบวนการคิดเชิงวิพากษ์เชิงสร้างสรรค์เนี่ยเราได้สอนเด็กหรือเปล่ามันก็ทำให้เราต้องมานั่งทบทวนกระบวนการเรียนรู้เหมือนกันนะครับเพราะการจะประเมินตัวสารสนเทศได้นะครับเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับมันต้องตกผลึกในเกณฑ์หรือกลไกบางอย่างมาก่อนนะครับทีนี้ลองมาดูนะครับนี่3กระบวนการเราก็ยังมองไม่เห็นเลยว่าเด็กเราจะผ่านไหมรู้ทันหรือไม่รู้ทันเรามาดูกระบวนการที่4นะครับกระบวนการนี้เป็นกระบวนการพัฒนาความรู้ความเข้าใจใหม่ๆนะครับพูดง่ายๆก็คือเด็กสามารถที่จะสร้างสรรค์สารสนเทศสร้างสรรค์คอนเทนต์เนี่ยนะครับขึ้นมาได้ด้วยตัวเขาไหมด้วยการเขาเรียกอะไรครับด้วยการสังเคราะห์สังเคราะห์เสร็จแล้วเอามาปรับให้เหมาะเด็กทำได้ไหมเด็กเอามาประยุกต์ใช้ได้ไหมแล้วก็ออกแบบได้ไหมเสร็จแล้วก็ประดิษฐ์หรือประพันธ์ขึ้นมาได้หรือไม่นะครับนี่อันนี้ก็คือเป็นกระบวนการพัฒนาความรู้ความเข้าใจใหม่ๆในตัวเด็กเองซึ่งอันนี้เราก็มองว่าเด็กบางคนทำได้เด็กบางคนทำไม่ได้เพราะว่าเด็กขาดทักษะในการสังเคราะห์เด็กขาดทักษะในการสังเคราะห์นี่เรื่องใหญ่เลยครับคือจะสังเคราะห์ได้เด็กต้องวิเคราะห์เป็นนะครับคือมองอะไรมองปัญหาเข้าไปสักก้อนหนึ่งแล้วเด็กต้องสามารถที่ชำแหละออกมาเป็นก้อนย่อยๆเพื่อมองว่าจริงๆปัญหามันอยู่ตรงไหนเสร็จแล้วพอวิเคราะห์ออกมาแล้วเด็กต้องสามารถที่จะเขียนให้อยู่ในรูปแบบภาพรวมออกมาให้ได้ว่าสภาพปัญหามันอยู่ตรงไหนปรากฏว่าเด็กเนี่ยยังมีปัญหาในจุดนี้นะครับก็คือเรื่องกระบวนการพัฒนาความรู้ความเข้าใจใหม่ๆนี่เด็กไทยอาจยังมีปัญหาก็สะท้อนกลับมาที่สถาบันการศึกษาอีกว่าแล้วก็แม้แต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้ององค์กรที่เกี่ยวข้องเนี่ยว่ามันสะท้อนพวกนี้จริงหรือเปล่าเราได้ปูพื้นเด็กให้เด็กคิดเป็นหรือเปล่านะครับนั้นมันก็จะตอบโจทย์ไปว่าถ้าเราก้าวเข้าสู่ AC เราจะแข่งได้ไหมเดี๋ยวจะมีตัวอย่างนะครับให้ดูนะครับเล่าให้ฟังนะครับอันนี้เราลองมามองดูกระบวนการที่5เราจะดูว่าเด็กไทยเรารู้ทันหรือไม่รู้ทัน ICT นะครับก็คือสื่อสารกับผู้อื่นนะครับในกระบวนการนี้แลกเปลี่ยนสารสนเทศด้วยการแชร์ความรู้นะครับด้วยการสร้างผลิตภัณฑ์ความรู้ใหม่ให้เหมาะสมกับผู้รับเขาสามารถที่จะสร้างคอนเทนต์แล้วก็แชร์กันแล้วก็เหมาะสมกับปลายทางกับออเดียนมากน้อยแค่ไหนเหมาะสมกับบริบทในขณะนั้นไหมแล้วก็เหมาะสมกับสื่อกลางที่เขาใช้ไหมเช่นสมมติว่าเขาใช้โซเชียลมีเดียอย่างเช่นเขาใช้ Instagram อย่างนี้ทุกอย่างคอนเทนต์มันจะต้องออกมาในรูปแบบของภาพเป็นหลักใช่ไหมครับแต่ถ้าผ่านทางโซเชียลพวก Facebook อะไรพวกนี้หรือ LINE หรือ Facebook นี่ก็สามารถจะทำเป็น Facebook Page แล้วก็ใส่ดีเทลเข้าไปตัวนี้เด็กเราบางคนอาจจะทำได้ระดับหนึ่ง
นะครับก็เก่งขึ้นนะครับเท่าที่ผมมองเห็นในกระบวนการสื่อสารกับผู้อื่นผ่านมีเดียมคือตัวสื่อรูปแบบต่างๆเด็กเราก็เก่งขึ้นนะครับเก่งขึ้นนะครับใช้เป็นแต่ที่ยังมีปัญหาก็คือยังไม่มียังครองสติไม่ได้ว่าข้อมูลอันไหนเราจะแชร์กันได้หรือความรู้อันไหนเราแชร์กันได้โดยที่ไม่เข้าข่ายขโมยวรรณกรรมหรือไม่เข้าข่ายไปละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่นนะครับนะอันนี้เด็กอาจจะต้องถูกหลอมโดยผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดต้องพูดเรื่องนี้ให้จริงจังก็โชคดีนะครับมีพรบลิขสิทธิ์ตัวใหม่ออกมาเนี่ยนะครับนี่ก็เป็นหน้าที่ที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต้องเข้ามาว่าทำยังไงจะทำให้เยาวชนเนี่ยระลึกรู้ในสาระของพรบตัวนี้แล้วให้เขาได้รู้ว่าเขาทำอะไรได้แล้วเขาทำอะไรไม่ได้นะครับเพราะนั้นอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับทีนี้ในกระบวนการสุดท้ายของการรู้ทัน ICT เนี่ยก็คือเป็นเรื่องของการใช้ตัว ICT เลยว่าใช้ได้อย่างเหมาะสมไหมนะครับเขาใช้ได้อย่างเหมาะสมไหมนะครับไม่ว่าจะเป็นเอาไปใช้ในเชิงการตัดสินใจไม่ว่าจะตัดสินใจในเชิงยุทธศาสตร์ก็คือมองไกลไปข้างหน้าเนี่ยเขาใช้เป็นหรือเปล่าเอาใช้ ICT เพื่อการวิพากษ์วิจารณ์ใช้ถูกต้องไหมแล้วเขาใช้ ICT เนี่ยอย่างมีความรับผิดชอบไหมทีนี้การที่จะประเมินว่าเด็กใช้ ICT อย่างมีความรับผิดชอบหรือไม่มีความรับผิดชอบเนี่ยมันจะต้องมีประเด็นอยู่หลายตัวเข้ามาเกี่ยวข้องประเด็นที่หนึ่งเลยเรื่องของจริยธรรมมันจะเข้ามาผูกเข้ามาเลยนะครับแล้วประเด็นที่สองก็คือมันชอบด้วยกฎหมายไหมนะครับแล้วประเด็นที่สามก็คือเป็นประเด็นทางสังคมคือมันต้องดูว่าไอ้ตัวบริบทแวดล้อมนะตอนนี้มันเป็นยังไงนะครับเพราะนั้นถ้าเราลองมาคุยกันนะครับว่าจากที่เล่าให้ฟังเนี่ยว่าในการรู้ทัน ICT ของเด็กไทยเนี่ยแล้วก็เราขยายความมา6กระบวนการเนี่ยเราจะพบเลยว่ามันยังสอบไม่ผ่านถ้าสมมติมันเต็ม6คะแนนเนี่ยเด็กเราอาจจะสอบผ่านแค่2ข้อไม่ถึงครึ่งด้วยซ้ำนะครับเพราะนั้นเราก็มามองกันต่อว่าแล้วจะทำยังไงต่อไปถ้ามองในมุมมองของวิทยาลัย ICT ของมรังสิตว่าเขาทำอะไรไหมเขามองเห็นประเด็นนี้ไหมเขาก็มองเห็นเพราะหลักสูตรที่ถูกปรับปรุงแก้ไขมาเนี่ยแทบจะทุกหลักสูตรเลยเราจะแทรกวิชาจริยธรรมและกฎหมาย IT เข้าไปเป็นพื้นบังคับให้เด็กต้องเรียนรู้ในสิ่งนี้เพราะเราเชื่อว่าตัวนี้อาจจะขับเคลื่อนเป็นส่วนขับเคลื่อนให้เด็กมีการรู้ทัน ICT ในระดับหนึ่งได้พอสมควรแล้วก็ในการจัดกระบวนการเรียนการสอนเองของวิทยาลัยเองเนี่ยเราก็จะตกลงกันว่าเราจะจัดการเรียนการสอนด้วยการแทรกสอดแทรกเรื่องของการรู้ทัน ICT เข้าไปในทุกรายวิชาคุณผู้ชมครับวันนี้ Wisdom Talk เราเห็นภาพชัดเจนนะครับว่าราคาพลังงานกับวงจรของธุรกิจนั้นคล้ายกันครับมีขึ้นก็มีลงในช่วงนี้ราคาพลังงานอยู่ในทิศทางขาลงในอนาคตเราอาจจะเห็นการปรับตัวเหวี่ยงขึ้นไปอีกหรือการปรับตัวเหวี่ยงลงมาอีกก็เป็นได้สิ่งสำคัญคือเราต้องเตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อนะครับนี่คือทั้งหมดของ Wisdom Talk ในวันนี้ครับผมพีรวัตรอัธนาคพร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ